คุณธนกรไหมคะโอเคครับค่ะของนะคุณธนกรโอเคโอเคอ่าได้เลยครับมาเลยครับค่ะคุณธนกรบอกว่าผมได้เห็นว่าการบ่มสมถะทั้งหมดจะอยู่ในท่าที่สามที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่าที่สามเลยแค่ใช้เป็นสัญญาณบอกตัวเองว่าเริ่มพิจารณาได้แล้วนะ แต่ตอนนี้ตัวจิตอัลฟาเกิดและถูกสั่งสมในอุ้งม,มือตรงจุดนี้ไม่มีโมนโนภาพตัวตนด้วยครับอ่ะดีฟังแล้วรู้สึกได้แลว่าเออเอน้องหิมนะได้ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆนะอนุโมทนานะเดี๋ยวทําต่อไปคือเราจะรู้ได้อ่ะคือคือมันจะไม่มีอาการที่เราทําผิดจังหวะนะคือถ้าหากว่าทําถูกจังหวะ เวลาที่ใจมันว่างใจมันแยกออกไปเป็นต่างหากแล้วเรานิ่งรู้อยู่กับมันนะนิ่งรู้อยู่กับตรงนั้นได้นานๆอันนั้นเป็นการบ่มสมถะพอจิตเคลื่อนออกมาจากไอ้ความนิ่งความว่างตรงนั้นนะแล้วสามารถรู้สึกได้ว่าริกายเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นมันเหมือนกับอะไรที่ไม่มีมโนภาพในตัวของเรา ประกอบอยู่นะแล้วรู้สึกถึงความเบาความใสความสบายของจิตว่าเออมันก็เป็นภาวะต่างหากจากกายลมหายใจจะละเอียดแค่ไหนนะมันก็เป็นส่วนของลมหายใจใจะละเอียดจะดีจะเลิศจะประณนียดยังไงมันแค่เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานะด้วยภาวะทางใจที่มันใจมัน ประณีตแค่ไหนมันก็ยกระดับให้ลมหายใจเนี่ยมันมีความประนีตตามไปด้วยหรือในทางกลับกันถ้าลมหายใจมีความประนีตหล่อเลี้ยงได้นานแค่ไหนจิตก็มีความประนีตได้ยั่งยืนแค่นั้นเนี่ยเราเห็นไปแค่นี้นะว่ามันสักแต่เป็นภาวะอะไรอย่างหนึ่งให้ดูมันไม่ได้มีความน่าติดใจมันไม่ได้มีใครอยู่ในนั้นมันไม่มีเอเจ้าของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะภาวะที่ประณีตเหล่านั้นเนี่ยในที่สุด ใจมันจะตัดได้จริงๆว่าเออไอสิ่งเหล่านั้นเป็นของของเราไอ้นี่มันเป็นตัวเราไอ้นี่เป็นอตัวใครชื่ออะไรนะมันจะหายไปจากใจจริงๆอ่ะก็ถือว่านะดูดูจากที่เล่ามาเนี่ยรู้สึกนะว่าเห็นได้ตามนั้นจริงๆนะครับอ่ะท่านต่อไปครับคุณธัญกรบอกว่าทำมือไกด์ตามแต่ละท่านได้ฝึกไปด้วยสบายตัวมากค่ะ สมองผ่อนคลายสบายตัว่ะต่อไปเลยครับคุณทยากรคอมเมนต์มาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคำอธิบายแนวทางการเห็นความง่วงได้ดีเลยค่ะได้รู้ทุกทางของสภาพกายและใจเพื่อพัฒนาสมาธิขอบคุณมากๆได้วิธีทางรับกับร่างกายที่ไม่เที่ยงได้ค่ะอนุโมทนาครับที่เข้าใจนะเพราะถ้าเข้าใจจุดนี้ได้เนี่ย มันจะก้าวหน้าขึ้นมาหาศาลเลยนะสำหรับหลายๆท่านนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความง่วงเหนาหานอนระหว่างทำสมาธินะครับอ่าท่านต่อไปครับคุณพุทธคมบอกว่าวันที่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเห็นลมหายใจได้บ่อยกว่าวันที่ปกติธรรมดาครับอืมคือเวลาที่เราไม่สบายใจหรือว่ามีความทุก์เนี่ยส่วนใหญ่นะจะ,ะวิ่งหา ใจเนี่ยมันจะวิ่งหาที่เกาะจะวิ่งหาที่พึ่งมากกว่าตอนที่รู้สึกว่าตัวเองดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายๆท่านจะชี้ให้เห็นประโยชน์ของความทุกข์ของความที่เราไม่ปกตินะมีภาวะทางใจที่ผิดปกติไปเนี่ยมันก็เป็นช่องให้ธรรมะเข้าแทรกมาประดิษฐานอยู่ในใจของเราได้มากกว่าวันที่ รู้สึกสบายแล้วก็หลงโลกแน่นอนครับอ่ะท่านต่อไปคุณสิริวันบอกว่าวันนี้อาจารย์ได้สอนมุมมองในการตั้งธงสําคัญในวงเล็บคือเพราะปกติถ้าง,ง่วงหรือร่างกายไม่พร้อมจะง,งดการปฏิบตัติเช่นพึงให้ได้เห็นประโยชน์ของภาวะความง่วงซึมเศร้าคือทําให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นภาวะหนึ่งของจิตกราบขอบพระคุณอน,อนุโมทนาสาธุค,ค่ะเราจะเจริญไปด้วยกัน <laughs> อนุโมทนาครับ ก็อย่างนั้นเลยนะคืออยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยนะอยู่ด้วยกันโดยธรรมอยู่ด้วยกันโดยเ,เส้นทางทิศทางของการเจริญสติแล้วทุกท่านนะที่ได้เจริญสติสติเจริญขึ้นเนี่ยมันไม่มีข้อสงสัยนะทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นออกมาจากข้างในนะครับท่านต่อไปครับพานุพงศ์นะคะบ,บอกว่าปัญหาคนยุคปัจจุบันคือหายใจลึกไม่เป็นบางคนหายใจลึกได้ คือสติขาดความต่อเนื่องเมื่อไม่มีวิตกก็ไปต่ออย่างอื่นยากครับผมเคยลองแล้วครับหายใจลึกเป็นแต่สุดท้ายจิตไม่ต่อเนื่องไม่ถึงสิบนาทีก็หลับอืมอันนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะหลายเหตุปัจจัยก็บางท่านเนี่ยหายใจลึกไปแล้วจิตรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงความสบายอย่างเดียวมันก็หลับเพราะว่ามันเป็นอาการที่จิตรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่น แต่ถ้าหากว่าเรายังทรงสตินะมีศูนย์กลางมีตัวตั้งหลักเป็นเอเรียบทปัจจุบันนะครับนั่งคอตั้งหลังตรงแล้วรู้ว่าเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอาการอย่างนี้นะเอเรียบทคอตั้งหลังตรงเนี่ยนะออพอรู้ลมหายใจเข้าออกมันจะเห็นไปอีกแบบหนึง่งมุมมองภายในมันจะต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะ จากเดิมที่มันรู้ลมหายใจอย่างเดียวรู้สึกถึงความสบายจนกระทั่งมันเพลินแล้วก็หลับไปเนี่ยมันจะกลายเป็นรู้สึกว่ามีตัวตั้งของสติที่เป็นรูปธรรมมีรูปประพันธ์สันฐานชัดเจนนะแล้วก็กําลังมีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกนะแล้วในอาการผ่านเข้าผ่านออกนั้นมีความสบายกายสบายใจนะเป็นเป็นเครื่องประกอบอยู่นะตรงนั้นเนี่ย แม้มีความคิดเข้ามาเป็นเจตนาเล็กๆว่าเออสบายดีเดี๋ยวจะหลับละแค่เนี้ยเห็นอย่างนี้นะมันจะแยกออกว่าเจตนานั้นมันไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลให้เกิดอความเจริญก้าวหน้าก็จะมีสติรู้ทันว่านั่นเป็นส่วนเกินที่มาหลอกให้ออกจากสมาธิลงไปสู่ความหลับ เห็นมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเห็นมันเป็นนิวรณธรรมชนิดหนึ่งนะว่ามันจะมาลวงให้อก้าวสู่ความหลับมันก็จะกลับมีสติตื่นขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเออบางทีนะสําหรับบางคนนะคือพอจิตเนี่ยมันใกล้ๆจะคว่ำลงแล้วมีสติเนี่ยมาทําให้ตื่นขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนหงายนะจาก จากอาการคว่ำลงน้ําเนี่ยมันกลายเป็นหงายขึ้นเห็นท้องฟ้านะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของการยอยู่ในสมาธิแบบมีสติหรือว่าจะมีสติแบบพักนะมีสติแบบตื่นหรือว่ามีสติแบบพักนะถ้าสติแบบพักเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอาอะไรเท่าไหร่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันมันบอกว่าสบายแล้วเนี่ยก็หลับเลยแต่สติที่พร้อมตื่นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่มันมีตัวมาหลอกว่ามามาล่อว่าเออหลับเถอะมันบอกว่าอ่าเนี่ยอิเลสเนี่ยคือนิวรธรรมชนิดหนึ่งแล้วสติชนิดนั้นก็จะปลุกให้จิตเนี่ยตื่นขึ้นมานะมันอาจจะไม่อาจจะเป็นความต่างแบบที่เป็นจุดตัดเลยนะว่า,าจ,จะ หลงต่อหรือว่าจะตื่นขึ้นโอเคทั้นต่อไปครับน่าจะเป็นคุณแก้วนะคะแต่ใช้ชื่อว่าคุณแมนมากนะคะบอกว่าวันนี้ขยับสองรอบปิติเกิดทันทีตอนนี้ปิติยังอยู่เลยค่ะกลาบขอบพระคุณอาจารย์ตุลทีมแอดมินและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะจะน้อมนําไปปฏิบัติพัฒนาต่อไปกราบสาธุค,ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังสมถะดีอยู่แล้วนะคือพอ หายใจแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยนะมันมันจิตมันตั้งขึ้นมาเลยวิตกกายตั้งชัดนะเออถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยอยากให้คุณแก้วเนี่ยสังเกตบางทีวิตกกายของเราอะ่ะเป็นวิตกกายแบบแข็งคือคือมันตั้งขึ้นมาดื้อด้ด้วยความเคยชินด้วยความชํานาญแต่ถ้าหากว่าเราลากลมหายใจนะช้านะครับลากลากช้าแล้วมีความรู้ชัดวิตกกายของเราเนี่ยจะขึ้นต้นแบบ นิ่มนวลแล้วก็เวลาที่มันจิตมันตั้งเป็นสมาธิมันจะเปิดมากขึ้นนะเมื่อกี้เนี่ยอย่างพอขึ้นต้นมาพอวิตากาของมุญแวแข็งแข็งเนี่ยของต่อไปคงเข้าใจนะระหว่างวิตากาแบบแข็งกับวิตากาแบบนิ่มนวลถ้าวิตากาแบบแข็งจิตมันจะแคบแคบมันจะเกรงเกรงมันมันมันไม่ถึงกับเกรงของมุญแก้วเนี่ยนะแต่มันจะตั้งแบบเหมือนกับพร้อมที่จะ ตรงอยู่เป็นหุ่นกระบอกนะเป็นเป็นเหมือนกับทรงกระบอกแต่ถ้าหากว่าวิตกกามันมาแบบนิ่มนวลน,นะฮะปรุงแต่งจิตให้มีความนิ่งแบบสว่างแบบขยายกว้างมันจะมีความรู้สึกว่าไม่มีขอบเขตมันจะไม่เป็นทรงกระบอกนะลองสังเกตดูนะตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยเอยนาทีต่อ,ตอมาบางทีมันมันมีพัฒนาการไป แตกต่างกันพิสดารตามเหตุปัจจัยในแต่ละวันแต่ถ้าหากว่าเราสามารถรู้สึกถึงลมช้าลากชัดนะลากช้าและลมชัดเนี่ยไอ,อ,อ,อความช้าแบบพอดีแล้วปรุงแต่งให้วิตกการมันนิ่มนวลตั้งแต่นาทีแรกเลยตั้งแต่สิบวินาทีแรกเลยได้เนี่ยนะมันจะเป็นสมาธิพร้อมใช้ในวิปัสสนา แต่ถ้ามันแข็งเป็นในทรงกระบอกเป็นอะไรที่มันตันๆันเนี่ยนะแบบนั้นมันจะแค่ทรงนิ่งอยู่เฉยๆไปสังเกตด้วยเมื่อกี้ลืมบอกไปนะโอเคนั่นต่อไปครับคุณแหม่มนะคะพานิมีแหม่มบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วหลังจากปฏิบัติกับอาจารย์ตอนคืนวันเสาร์วันรุ่งขึ้นไปเดินก็รู้ลมขึ้นมาได้เองและเห็นหมอกความคิดหายไปเองต่างจากเมื่อก่อนที่มีความฟุ้งเป็นแบ็กกราวด์ตลอดเวลา พอหลังจากวันนั้นก็มีแต่ความอยากให้เกิดอีกแต่ก็ไม่เกิดซ้ําบ่อยเท่าวันแรกก็ยังพยายามทําไปทุกวันมักจะรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิและทุกครั้งที่ปฏิบัติก็ยังมีความอยากให้เกิดการรู้ได้เหมือนวันแรกอยู่เสมอแต่ก็รู้ไปนี่เนี่ยที่ผมบอกไปเสมอเลยนะว่าจิตของคุณแหม่มเนี่ยมันมันถ้าถ้าหากว่าเราจะไปพยายาม มันไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะไปไปเอาอาดีตหรืออนาคตมาเนี่ยมันก็จะมีการกระโดดแล้วลืมสังเกตว่าจริงๆแล้วแค่เรานไะงายมือแล้วก็ทำความรู้สึกว่ามือที่ไงายอย่างนุ่มนวลเนี่ยนะมีส่วนดันลมเข้าแค่นี้เราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วเพราะมันจิตมันดีขึ้นได้เดียวนั้นแล้วแต่การที่เราขึ้นต้นมาด้วยการที่ติดใจว่าเฮ้ยวันก่อนทำได้ดีมาก แล้วไปพยายามนึกถึงไอ้วันก่อนเนี่ยมันเป็นอดีตนะาเราจะเอาอดีตมาเป็นอนาคตของเรามันไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันก็พลาดไปแต่ถ้าเมื่อไรเราระลึกได้แม่นๆว่าเออนะเมื่อไรก็ตามวินาทีไหนก็ตามที่มือของเราอ่อนนะแล้วก็มีอาการไงขึ้นด้วยอาการไงขึ้นนี้นะเราเห็นว่ามันมีส่วนช่วยดันลมหายใจเข้า แค่นี้เป็นปัจจุบันแล้วแล้วความสุขนั้นจะมีมากพอที่จะทําให้เราเนี่ยเลิกไปถวิลหาอาดีตแล้วก็พุ่งไปหาอนาคตนะครับเนี่ยจําหลักแม่นๆปัจจุบันนะเอาแค่ปัจจุบัน